เอาจริง DES นะครับเสนอศาลปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสไม่ให้ขายสลากเสนอศาลปิดกั้นแพลตฟอร์มกองสลากพลัสไม่ให้ขายสลากได้จนฝ่าศาลจะมีคำตัดสินให้ปิดกั้นเป็นการถาวร DES ชี้ที่ผ่านมาเสนอปิดขายสลากออนไลน์นะครับ15แพลตฟอร์มศาลมีคำสั่งปิดกั้นไปแล้ว12แพลตฟอร์มนะครับก็ต้องโอเคนะครับก็ถ้าจะให้เป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายให้เป็นความเป็นธรรมกับทุกๆคนเมื่อปิดแพลตฟอร์มกองสลากพลัสได้ก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับถ้าผิดเหมือนกันก็ต้องสั่งปิดให้หมดสั่งปิดให้หมดไม่ใช่ปิดกองสลากพลัสแต่ให้ที่นู่นเปิดได้ที่นี่เปิดได้อันนี้ก็ไม่สมควรนะครับก็ต้องทำให้เขาเรียกว่าอะไรทั่วถึงนะครับและยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายวันนี้31มกราคมนายเวททางนะครับพ่วงทรัพย์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ในฐานะโฆษกกระทรวง DES เปิดเผยว่ากระทรวง DES ได้มีการประชุมเมื่อวันที่30มกราคมร่วมกับนะครับผู้แทนสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลและผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการปิดกั้นแพลตฟอร์มขายฉลากออนไลน์ผิดกฎหมายกรณีแพลตฟอร์มของกองสลากพลัสโดยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานและถ้อยคำประกอบคำขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อปิดกั้นแพลตฟอร์มกองสลากพลัสไม่ให้ดำเนินการขายสลากได้จนฝ่าศาลจะมีคำตัดสินให้ปิดกั้นเป็นการถาวรซึ่งทางกระทรวง DES นะครับได้ยื่นฟ้องได้ยื่นเรื่องไปที่ศาลขอปิดกั้นแพลตฟอร์มกองสลากพลัสและขณะนี้อยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาลทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทั้งนี้ตั้งแต่มิถุนา65ที่ผ่านมากระทรวง DES ได้ยื่นคำร้องต่อศาลในการขอปิดกั้นแพลตฟอร์มกองสลากพลัสและแพลตฟอร์มอื่นๆที่เข้าข่ายจำหน่ายฉลากอย่างผิดกฎหมายตามที่สำนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แจ้งความดำเนินคดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน15แพลตฟอร์มซึ่งศาลมีคำสั่งปิดกั้นไปแล้ว12แพลตฟอร์มเหลือส่วนที่เหลืออีก3แพลตฟอร์มอยู่ในระหว่างดำเนินการในชั้นศาล DES ได้ดำเนินการปิดกั้นแพลตฟอร์มฉลากออนไลน์ที่จำหน่ายฉลากเกินราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการมาแล้ว15แพลตฟอร์มและหากกระทรวงได้รับเรื่องพร้อมหลักฐานจากสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปในเวทางกล่าวนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในการขายฉลากนะครับใช้ลูกเล่นตอนนี้ก็คือส่วนบอกว่าใหญ่ก็คือจะขาย80แต่มีค่าบริการต่างๆนานาแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มแล้วก็มีแพลตฟอร์มออกมาเยอะแยะมากมายแน่นอนครับเจ้าหน้าที่เมื่อถ้าจะทำการปิดนะครับก็ต้องตรวจสอบทุกๆแพลตฟอร์มที่ออกมาแล้วอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนทำไม่ถูกต้องก็ต้องปิดเพื่อความยุติธรรมกับทุกๆฝ่ายมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ